สวัสดีครับช็อตออนไซต์วันนี้จะพาทุกคนมาอัปเดตความคืบหน้าล่าสุดของรถไฟฟ้า2สายที่หลายคนเฝ้ารอใช้บริการกันอยู่นะครับสำหรับรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและสายสีชมพูก็เป็นระบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยวหรือว่าโมโนเรลซึ่งให้บริการในเส้นทางลาดพร้าวสำโรงความยาว 30.4 กิโลเมตรและเส้นทางแครายมีนบุรีความยาว 34.5 กิโลเมตรครับรถไฟฟ้า2สายนี้ก็เริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ปี2561แล้วก็มีกำหนดเสร็จตามสัญญาดั้งเดิมในปี2564ซึ่งก็หมายความว่าในปัจจุบันโครงการนี้ก็ได้ล่าช้าจากแผนเดิมมามากกว่า2ปีแล้วนะครับล่าสุดเลยเมื่อวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมานี้เองทางการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการรถไฟฟ้า2สายนี้เนี่ยก็ได้มีการชี้แจงความคืบหน้าของรถไฟฟ้าทั้ง2สายออกมาอย่างเป็นทางการแล้วนะครับโดยที่รถไฟฟ้าสายสีเหลืองซึ่งขณะนี้ยังอยู่ระหว่างทดสอบงานระบบเดินรถยังไม่มีกำหนดเปิดชัดเจนเพราะว่าต้องรอผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานความปลอดภัยในระดับสากลเสียก่อนครับส่วนสำหรับรถไฟฟ้าสายสีชมพูสายนี้คือถูกเลื่อนเปิดอย่างแน่นอนแล้วนะครับโดยคาดว่าจะสามารถเริ่มทดลองเดินรถเต็มรูปแบบได้ภายในเดือนมกราคม2567แล้วก็จะสามารถเปิดให้บริการได้ตลอดทั้งเส้นทางภายในเดือนมิถุนายนปีเดียวกันครับและนี่ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดของรถไฟฟ้าทั้ง2สายนี้นะครับชมจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ช่อง Bangkok On Site เพื่อจะได้ไม่พลาดชมการอัปเดตโครงการอื่นๆที่น่าสนใจในตอนต่อๆไปครับขอบคุณครับ